สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่29 กรกฎาคม 64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี KBank RCL CPF 7UP EA PSL PTG CSCB PTT แล้วก็ KCE นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เซตกันก่อนนะเซตใน Time Frame 1ชั่วโมงนะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่1,530นะครับแนวต้านอยู่ที่1,547นะครับก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้หลุด1,530นะสำหรับตัวเซตนะครับถ้าหลุดมีโอกาสเจออีกทีที่1,500เลยนะครับ1,502อะไรประมาณนี้นะโอเคมาดูที่หุ้นรายตัวนะครับตัวแรก KBank เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่103บาทนะครับถ้าหลุด103บาทไม่ควรมีของแล้วนะคือนะครับรอมารอเขาที่88ดีกว่านะครับส่วนคนที่ยังไม่มี KBank ก็ใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบนะตัวถัดไป RCL นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีแนวรับอยู่ที่46.25 บาทแนวต้าน67.75 บาทนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับตัวถัดไปครับ7 up เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบโอ้โหชัดเจนมากนะครับนี่พญานาคเลยว่ะโอ้โหขึ้นมาตั้งแต่2.28 บาทอ่ะบ้าบอมากนะครับตอนนี้3บาทกว่านี่10เด้ง10กว่าเด้งแล้วนะนะครับโหจริงๆนะครับตัวนี้ก็ถือต่อไปนะครับคนที่มีของวางซ็อกลอตที่2.78 บาทนะครับแนวต้านตอนนี้เขามาชนแนวต้านแล้วที่3.46 บาทนะครับถ้ายังผ่านไปได้อีกก็แนวต้านถัดไปคือ4.34 บาทนะครับตัวถัดไป EA เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับมีแนวรับอยู่ที่57แนวต้านอยู่ที่61.50นะครับก็ไม่เทรดไซด์เวย์เสียเวลาตัวถัดไป PSL อันนี้สวยงามนะครับก็ขึ้นมาชนแนวต้านที่ให้ไว้นะครับ22.70 บาทถ้าผ่านไปได้นะครับนี่เลย31.50 บาทนะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่18.40 บาทตัวถัดไป PTGC นะครับก็ไม่เทรดครับแนวโน้มขาลงเนาะสำหรับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่55.50 บาทครับหลุดก็ขายนะครับตัวถัดไป SCB เป็นแนวโน้มขาลงมีแนวรับอยู่ที่90.25 บาทแนวต้านอยู่ที่96.50 บาทนะครับถ้าหลุด90.25 บาทเลิกคุยPT เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่35.75 บาทครับลุ้นขอให้เขายืนให้ได้แล้วกันถ้ายืนไม่ได้ก็เจอกันอีกทีที่33.50 บาทครับคนที่ยังไม่มีของไม่ต้องรีบนะครับรอ33รอ30บาทประมาณนี้นะตัวถัดไป KC เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ขึ้นยาวเหมือนกันนะขึ้นยาวอย่างกับ7 up มันขึ้นมาวื้อแบบนี้นะครับก็ถือต่อไปนะครับคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่76.50 บาทครับแนวต้านอยู่ที่85.25 บาทตัวถัดไปครับ STGT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับถ้าดูแบบนี้คือมันเป็นไซด์เวย์แบบนี้เนาะเพราะนั้นยังไม่ต้องรีบนะครับรอแถว37.25 บาท33.50 บาท 31.25 บาทดีกว่านะครับเพย์เซฟเนาะสำหรับคนที่มีของก็หลุด37บาทก็พิจารณาขายออกก่อนนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับทั้ง10ตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์มันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ